إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فلقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون พี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆท่านครับขออนุญาตที่จะได้ย้ำเตือนเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆไม่ว่าเราจะอยู่ณสถานที่แห่งใดก็ตามเพราะการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือที่เราเรียกว่าการตักวานั้นถือว่าเป็นคอยรุซาตเป็นเสบียงที่ดีที่สุดที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเราทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นั่นเองท่านพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้พวกเราทุกคนเกิดมาในโลกดุนยาใบนี้บนอามานะบนความรับผิดชอบบนหน้าที่การงานหลายประการเลยทีเดียวนั่นก็ต้องการที่จะเน้นย้ำกับพวกเราทุกคนในวันนี้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่ปล่อยผ่านสิ่งใดก็ตามที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติเอาไว้ในดุนยาใบนี้แต่พระองค์จะต้องสอบสวนพระองค์จะต้องนำมาคิดบัญชีนั่นก็เพื่อเป็นการเตือนสติกับพวกเราทุกคนนั่นเองว่าการอยู่ในดุนยาการอยู่ในโลกใบนี้นั้นเราจะต้องอยู่แบบผู้ศรัทธาเราจะต้องอยู่ด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือถ้าเข้าใจง่ายๆก็คือการที่เรานั้นจะต้องดำเนินชีวิตเพื่อตอบสนองต่อพระบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเพราะนั้นอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเน้นย้ำกับพวกเราเป็นการตั้งคำถามให้พวกเรานั้นได้ขบคิดนั่นเองว่าอัฟฮะซิบตุมอันนะมาคอละกอนากุมอาบะซาวะอันนะกุมอิไลนาราตุรญาอุนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งเป็นคำถามว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นคิดหรือว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างพวกเจ้าทั้งหลายขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้แบบเล่นโดยปราศจากจุดมุ่งหมายโดยไม่มีวัตถุประสงค์อะไรเลยและพวกเจ้าคิดหรือว่าพวกเจ้านั้นจะไม่ถูกนำกลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำถามแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นคำถามที่มันมีคำตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะว่ามันคือสัจธรรมที่เราจะต้องยอมรับว่าสักวันนึงเราต้องคืนกลับสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสักวันนึงเราจะต้องตายจากโลกนี้และท้ายที่สุดแล้วเราก็จะต้องถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งนึงทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อจะได้มาถูกสอบสวนมารับผลงานมารับรางวัลหรือมารับการลงโทษสำหรับคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสัจธรรมครับนั่นคือความเป็นจริงนั่นคือสิ่งที่ไม่มีใครสามารถที่จะปฏิเสธได้นั่นเองเพราะนั้นอย่างที่เรียนกับทุกท่านไปแล้วนะครับว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราจึงต้องตระหนักให้เยอะว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นภารกิจของเราเป็นหน้าที่ของเราคือความรับผิดชอบของเราทุกคนมีหน้าที่กันทุกคนนะครับในหะดีษบทหนึ่งนบีบอกว่ากุลุกุมรออินว่ากุลุกุมมัสอูลุนอัรรออียะติฮีทุกคนนั้นคือผู้ที่จะต้องดูแลในหน้าที่ของตัวเองและหน้าที่เหล่านั้นมัสลุนอัรรออียะติฮีมันจะต้องถูกสอบสวนณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามที่อยู่ในโลกดุนยาใบนี้จะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ศรัทธาหรือเป็นผู้ปฏิเสธก็แล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วต้องถูกสอบสวนทั้งหมดจะต้องถูกสอบสวนณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งนี้เนี่ยนะครับเพื่อให้เราได้มีที่อยู่นั่นเองเพราะที่อยู่ที่เราได้รับทราบจากการบอกเล่าของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากความรู้ที่เราได้รับทราบกันมาก็จะเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วสุดท้ายปลายทางของพวกเราทุกคนจะเป็นผู้ศรัทธาหรือผู้ปฏิเสธก็แล้วแต่มันคือสวรรค์กับนรกเท่านั้นนั่นหมายความว่าวันนี้เราจึงต้องดำเนินชีวิตให้มันสอดคล้องกับบทบัญญัติของศาสนาให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เรานั้นได้มีโอกาสในการที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นั่นเองแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวเราเองในการที่จะไม่ฝ่าฝืนในการที่จะไม่
ไปล่วงละเมิดต่อขอบเขตต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้เพราะมันก็จะเป็นสาเหตุที่จะทำให้เรานั้นถูกลงโทษในนรกของพระองค์อีกเช่นกันเพราะนั้นสิ่งที่มันเป็นภารกิจเป็นความรับผิดชอบเหล่านี้เนี่ยนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องตระหนักให้เยอะๆและต้องคิดให้เยอะๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่พวกเราทุกคนนั้นครอบครองกันอยู่มันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราจะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินเงินทองลูกหลานเกียรติยศอะไรต่างๆที่เรามีกันอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ในปัจจุบันนี้ที่เราเรียกว่ามาตาอุดดุนยาเนี่ยแหละครับนั่นก็คือปัจจัยของดุนยาเพราะมันก็จะต้องนำมาซึ่งการถูกสอบสวนเช่นกันและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า4ประการหลักๆที่พวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้พูดหรือผู้ฟังก็แล้วแต่ครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่จะต้องถูกสอบสวนใน4ประการนี้ซะก่อน4ประการที่ว่าก็คือสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้บอกก็คือว่าลาตะซูลุกอดามะอับดินยอมันกิยามะท่านนบีบอกว่าสองเท้าของบ่าวของฉันเนี่ยจะยังไม่สามารถที่จะขยับขยื่นไปไหนได้เลยฮัตตายุสอาลอันอารบัยน์จนกว่าจะถูกถามเกี่ยวกับ4ประการนี้ซะก่อนนั่นหมายความว่า4อย่างต่อไปนี้คือ4อย่างที่อัลลอฮ์ให้กับเราในดุนยานี้แหละและก็เช่นเดียวกันก็คือว่าอัลลอฮ์ก็จะเอามันไปเป็นตัวชี้วัดอีกเหมือนกันว่าเราจะมีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของพระองค์หรือไม่นั่นเอง4อย่างที่ว่าก็คือว่าอันอุมริฮีฟีมาอัฟนาฮูถามเกี่ยวกับอายุไขของเราเพราะนั้นถึงบอกว่าวันนี้เราจะมีอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือว่าไอการมีอายุมากหรืออายุน้อยของเราเนี่ยมันบรรจุไว้ด้วยคุณภาพหรือเปล่าแค่นั้นเองมันบรรจุไว้ด้วยการอีหม่านการศรัทธาต่อของเราหรือเปล่าเพราะนั้นเราจึงต้องตรวจสอบตัวเราเองว่าวันนี้จะอายุ60 70 80หรืออายุ20ก็แล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วพอตายจากโลกนี้ไปด้วยกับอายุไขเท่าไหร่ก็แล้วแต่อัลลอฮ์ก็จะสอบสวนตามนั้นว่าอายุที่ได้มาเราใช้ไปยังไงใช้ไปในทางปฏิบัติตัวให้สมกับการเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์หรือใช้ไปในเรื่องของการเสเพลใช้ไปในเรื่องของการสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในหน้าดุนยาใบนี้หรือใช้ไปในการสร้างสรรค์จรรย์สังคมหรือใช้ไปในการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาทั้งหมดมันคือคำถามที่เราจะต้องเตรียมคำตอบเอาไว้นั่นเองนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือว่าวะอันยะซาดีฮีฟีมาอับลาหูถามเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายเราสุขภาพร่างกายเราเนี่ยแหละครับวันนี้เนี่ยจะแข็งแรงขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็คือความขาดทุนของชีวิตอีกเหมือนกันหลายคนเป็นคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ร่างกายที่กำยำแข็งแรงแต่ปรากฏว่าเขาใช้ไอ้ร่างกายเหล่านั้นไปในการไม่สร้างสรรค์ไปในการสร้างความเสียหายไปในการทะเลาะเบาะแว้งไปในการทำหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นการล่วงละเมิดนั่นก็แปลว่าสิ่งเหล่านั้นถึงแม้จะเป็นเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้แต่ท้ายที่สุดมันก็เป็นสาเหตุที่จะทำให้เขานั้นจะต้องถูกลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นกันประการต่อมาก็คือว่าอันอินมิฮิมาซาอามิลาฟีฮิแล้วก็จะถามเกี่ยวกับความรู้อีกเหมือนกันวันนี้เนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าโต๊ะครูเท่านั้นจะต้องถูกถามไม่ใช่นะครับทุกคนพวกเราทุกคนถูกถามเหมือนกันหมดถามเท่าที่เรามีความรู้นั่นเองวันนี้เรารู้อะไรมาคำถามตามมาคือว่าเรารู้แล้วเอามาปฏิบัติไหมรู้แล้วเอามาปฏิบัติให้มันเป็นรูปธรรมไหมให้มันชัดเจนไหมเรียนรู้เรื่องละหมาดมานมาดหรือเปล่าเรียนรู้เรื่องการถือศีลอดมาถือศีลอดหรือเปล่าเรียนเรื่องการซัมซอรกอการจ่ายซะกาตแล้วปฏิบัติหรือเปล่าเรียนรู้เรื่องการมีอัคลากมารยาทที่ดีแล้ววันนี้เราพูดจาน่าฟังแค่ไหนทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยมันคือความรู้ที่มันถูกประดับเข้ามาในตัวของเราและมันก็จะต้องถูกสอบสวนณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าแล้วเราทำยังไงกับความรู้เหล่านั้นและประการสุดท้ายประการที่4ไอ้ประการที่4เนี่ยแหละครับคือข้อสำคัญเพราะมันมี2คำถามอยู่ใน1ข้อคำถามก็คือว่าว่าอันมาลิฮีมินไอนักตาซาบะฮูวาฟีมาอันฟะกอฮูถามเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองว่าเราได้มายังไงแล้วใช้จ่ายไปยังไงเพราะนั้นจะเห็นว่าคำถามอื่นๆก็ถามแค่คำถามเดียวแต่เรื่องนี้ถามสองคำถามเอามายังไงแล้วจ่ายไปยังไงเพราะนั้นถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของการได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองได้มาซึ่งปัจจัยยังชีพแน่นอนพวกเราต้องทำงานเราจะแบมือขอเขาแต่พึ่งตะพือก็ไม่ได้เราจะนั่งอยู่กับบ้านเฉยๆแล้วรอให้ริสกีลงมาจากฟากฟ้ามันก็ไม่ใช่แต่เราต้องทำมาหากินเพราะในการทำมาหากินของเรามันคือการออกไปเพื่อประกอบอาชีพหรือไปทำมาหากินหรือบางคนเดี๋ยวนี้ในยุคปัจจุบันนี้เราอยู่ในยุคที่มันทันสมัยบางคนก็ทำมาหากินอยู่กับบ้านขายของออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้ได้มาซึ่งปัจจัยแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีคำถามตามมาว่ามันถูกต้องตามหลักการศาสนาไหมได้มาด้วยวิธีการด้วยกระบวนการที่ถูกต้องหรือเปล่าพอได้มาแล้วถ้ามันถูกต้องอัลฮัมดุลิลละห์ถือว่าตรงนี้ผ่านแล้วแล้วจ่ายไปล่ะบางคนได้ทรัพย์มาถูกต้องนะครับได้ทรัพย์มาถูกต้องอาบ
อาบเหงื่อตากน้ำมาต่างน้ำมาหมายถึงว่าเหน็ดเหนื่อยมาแล้วก็ได้ทรัพย์เหล่านี้มาเสร็จแล้วเอาไปซื้อหวยเสร็จแล้วเอาไปเล่นการพนันแล้วมันก็งอกเงยขึ้นมาจากการเล่นหวยจากการเล่นการพนันหลายคนก็ดีใจบางคนก็ใช้คำพูดที่ไม่บังควรด้วยซ้ำกับการกล่าวสรรเสริญขอบคุณต่ออัลเลาะห์ในสิ่งที่เขาได้แต่อย่าลืมนะครับว่านั่นมันไม่ได้มาจากทรัพย์ที่มันฮารามทรัพย์ที่มันไม่ถูกต้องเพราะตามหลักการศาสนาแล้วเนี่ยนะครับของที่มันฮารามมันจะไปต่อยอดยังไงก็แล้วแต่มันก็คือศูนย์อยู่วันยังค่ำมันก็คือสิ่งที่เป็นโมฆะอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อได้มาถูกต้องต้องใช้จ่ายไปให้ถูกต้องเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนทั้งหมดแล้วก็ในเรื่องของทรัพย์เนี่ยนะครับก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าเราจะเห็นว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยนะครับไม่ได้คิดอะไรเยอะมันจึงมีคดีมากมายให้เราเห็นอยู่ในหน้าสื่อกับการที่พยายามในการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพย์ของชาวบ้านเขาโดยไม่สนใจกระบวนการไม่สนใจขั้นตอนว่าจะเอามายังไงมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไปล่วงละเมิดหรือว่าไปกินทรัพย์ของคนอื่นเขาแต่ถ้าหากว่ามันเป็นไปด้วยความชอบธรรมมันเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักการศาสนามันเป็นไปในลักษณะการซื้อการขายอย่างนี้ไม่ว่ากันพอในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะฮัลลัลลอฮุนไบวะฮัรรอมัรริบาอัลลอฮฺทรงฮาลาลในเรื่องของการค้าขายแต่ทรงฮารามหรือห้ามในเรื่องของการกินดอกเบี้ยนั่นแปลว่าการค้าขายเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตและส่งเสริมไปดูประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้นะครับเป็นพ่อค้าเป็นคนที่ทำธุรกิจให้กับท่านหญิงคอดียะห์ทำหน้าที่นั่นก็แสดงว่าการทำแบบนี้เป็นสิ่งที่อนุญาตแต่มันมีเงื่อนไขเงื่อนไขที่ว่าก็คือเงื่อนไขแห่งการเป็นมุสลิมของเราที่จะต้องอยู่บนคันลองของอัลอิสลามนั่นเองเราจะเห็นว่าคนทั่วไปชาวโลกเขาก็ทำการค้าเหมือนกันเนี่ยแหละครับแต่การค้าของเขาไม่ได้คำนึงถึงว่าเขามีขั้นตอนอะไรยังไงเขาเจตนาอย่างเดียวว่าทำยังไงก็ได้เอาทรัพย์จากคนอื่นมาไว้ในกระเป๋าของตัวเองโดยไม่สนใจว่ามันจะถูกหรือมันจะผิดมันจะคดโกงมันจะเอารัดเอาเปรียบมันจะเป็นความอยุติธรรมกับคนอื่นหรือเปล่าเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในสังคมนี้เนี่ยมันเป็นสังคมลักษณะของปลาใหญ่กินปลาเล็กหลายคนที่มีทรัพย์มากมายแล้วไม่ใช่มุสลิมเราก็จะเห็นว่าเขามีธุรกิจเยอะแยะแต่ธุรกิจเหล่านี้ไม่ได้ยังประโยชน์อันใดกับเขาเลยเพราะอะไรเพราะเขาไม่ใช่ผู้ศรัทธาหนึ่งแหละและที่สำคัญพอเราไปดูในรายละเอียดก็จะพบว่ามันเป็นการเอาเปรียบคนยากคนจนเพราะนั้นเราจะเห็นว่าหลายคนร้านหลายร้านปิดตัวลงไปหมดแล้วเจ๊งไปหมดแล้วอันเนื่องมาจากมันมีร้านที่ใหญ่กว่ามันมีนายทุนที่มีเงินมากกว่าจนกระทั่งว่ากลายเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่นะครับอันนี้คือสิ่งที่มันไม่ควรเกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมเพราะนั้นมุสลิมเราไม่ได้คิดแบบนี้แน่นอนมุสลิมจะคิดคนละแบบเราจะคิดถ้อยทีถ้อยอาศัยเราจะคิดในการที่จะอยู่ร่วมกันเราจะคิดในการที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันแปลว่าทุกคนต้องได้ประโยชน์ในสิ่งต่างๆที่เราได้ทำร่วมกันนั่นเองซึ่งแน่นอนว่ามันคือวิธีคิดที่ไม่ใช่วิธีคิดของผู้ปฏิเสธเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจึงคิดเยอะในการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพย์และถ้าหากว่ามันเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนที่ไม่ถูกต้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงฮารามแน่นอนทรงห้ามเอาไว้ในอัลกุรอานอายะห์1นะครับอัลเลาะห์บอกว่ายาอัลลอฮีนาอามะนูลาตะกุลุอัมวาละกุมบัยนะกุมบิลบาฏินอิลลาอันตะกูนะติจารอตันอันตะรอดิมมิงกุมอัลเลาะห์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้กินทรัพย์ในระหว่างกันด้วยหนทางที่ไม่ชอบธรรมด้วยหนทางที่ไม่ถูกต้องเว้นแต่ว่าหนทางนั้นจะเป็นการค้าขายที่เกิดขึ้นบนความพึงพอใจของพวกเจ้าทั้งสองฝ่ายนั่นแปลว่าการค้าเป็นที่อนุมัติและมันมีเงื่อนไขมันมีขั้นตอนมันมีกระบวนการที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคนที่เป็นมุสลิมเราจะทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่เราต้องเอาหลักการศาสนามาใช้เราต้องอยู่บนหลักการของอัลอิสลามเราจะไม่ดำเนินชีวิตตามอำเภอใจเพราะการดำเนินชีวิตโดยไม่สนใจอะไรไม่อยู่บนหลักการของอัลอิสลามนั่นคือการดำเนินชีวิตที่ขาดทุนทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นั่นเองแน่นอนพวกเราทุกคนอยากประสบความสำเร็จเวลาทำการค้าเราก็อยากได้กำไรเยอะๆแต่ในขณะเดียวกันต้องไม่ลืมว่าเราคือมุสลิมเราคือผู้ศรัทธานั่นแปลว่าไปเอาเปรียบคนอื่นไม่ได้ไปคดโกงคนอื่นไม่ได้ไปตุกติกไม่ได้มันมีกติกาของมันซึ่งเราต้องเรียนรู้นั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมอะไรก็ตามที่มันเป็นผลงานของเราบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นคุตบะห์แล้วว่ามันคือความรับผิดชอบที่เราจะต้องไปถูกสอบสวนณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเพราะนั้นผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการทำการค้าของเราถ้าหากว่าการค้านั้นเป็นการค้าที่ถูกต้องไม่มีการคดโกงไม่มีการเอารัดเอาเปรียบไม่มีการตุกติกก็อัลฮัมดุลิลลาห์ถือว่าการค้าอันนั้นเป็นการค้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การยอมรับแล้วมันจะเป็นการค้าที่มีความจำเริญมีบารากะมีสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตามมานั่นเองแต่ถ้าหากว่า
ทรัพย์ใดก็ตามที่เราได้มาด้วยกระบวนการที่ไม่ถูกต้องไปคดโกงมาเอารัดเอาเปรียบมาอาธรรมชาวบ้านเข้ามาได้มาจากการกินดอกเบี้ยทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าบาตินหมดเลยในภาษาอาหรับเมื่อเป็นบาตินแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าเราเอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันใช้จ่ายในครอบครัวของเรามันก็จะเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกนั่นเองเพราะนั้นท่านนบีจึงบอกว่ากุลุละมินนาบะตามินนากุลุละมินนาบะตามินฮารอมินฟันนารุเอาลาบิฮีเลือดเนื้อก้อนใดก็ตามที่มันเติบโตมาจากทรัพย์ที่ฮารามไฟนรกคือสิ่งที่คู่ควรกับมันมากที่สุดนั่นเองเพราะนั้นวันนี้จึงต้องตระหนักให้เยอะว่าไอ้สิ่งที่เราได้มาเนี่ยได้มาจากทรัพย์แบบไหนได้มาผ่านกระบวนการที่ถูกต้องหรือเปล่าค้าขายเป็นการค้าขายที่เอารัดเอาเปรียบกันหรือเปล่ามีการค้าขายในสิ่งที่ต้องห้ามหรือเปล่าขายยาเสพติดหรือเปล่าขายน้ำกระท่อมหรือเปล่าขายหวยหรือเปล่าเล่นการพนันมาหรือเปล่าขายยาเสพติดสารพัดยาเสพติดซึ่งในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามันเริ่มที่จะถูกกฎหมายนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่ากฎหมายของมนุษย์กับกฎหมายของอัลเลาะห์เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันนะกฎหมายของมนุษย์มันคือความสมยอมของมนุษย์ส่วนใหญ่แต่กฎหมายของอัลเลาะห์มันยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องเพราะนั้นอันใดก็ตามที่อัลเลาะห์บอกมันฮารามมันก็ยังฮารามอยู่วันยังค่ำสิ่งใดก็ตามที่อัลเลาะห์ห้ามเอาไว้มันก็คือสิ่งต้องห้ามอยู่วันยังค่ำเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับมนุษย์จะมาออกกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่าอันนั้นอนุญาตอันนี้อนุญาตอันนั้นได้อันนี้ได้นั่นคือมนุษย์นะครับเพราะท้ายที่สุดมนุษย์ก็ต้องถูกสอบสวนกันทุกคนเพราะนั้นเราจึงต้องตระหนักให้เยอะว่าในการเป็นอยู่ของเราในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยเราจะอยู่กันยังไงเราจะอยู่แบบผู้ศรัทธาหรือจะอยู่แบบเนียนๆไปกับเขาเขาทำอะไรเราก็ทำด้วยเขากินอะไรเขาก็กินด้วยเขาปฏิบัติตัวแบบไหนเราก็ทำด้วยถ้าอย่างนั้นเราถือว่าเราสมัครใจแล้วนะเมื่อสมัครใจเราก็รู้จุดสุดท้ายของชีวิตของคนเหล่านี้แล้วว่าปลายทางของคนเหล่านี้คือนรกจะหันนำแล้วเราจะไปกับเขาหรือต้องเป็นคำถามที่เราจะต้องตั้งกับตัวเองนะครับต้องบอกกับตัวเองด้วยว่าวันนี้เนี่ยเราทำการค้าต้องเป็นการค้าที่ฮาลาลและก็ต้องเป็นการค้าที่เราจะต้องเต็มไปด้วยความเต็มอกเต็มใจที่ภาษาอาหรับใช้คำว่าอันตรอดินมิ่งกลุ่มหมายความว่าคนซื้อกับคนขายก็จะต้องเป็นคนที่มีความสมยอมซึ่งกันและกันทีนี้ไอ้การสมยอมเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามหลักการของศาสนาแล้วก็จะต้องเป็นไปด้วยกับบทบัญญัติของศาสนาแล้วถ้าหากว่ามันอยู่บนคันลองศาสนาสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาจากทรัพย์ที่เกิดขึ้นมันคือบารากะห์มันคือความจำเริญเพราะนั้นถ้าหากว่าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายยืนอยู่บนหลักของศาสนาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความจำเริญท่านนบีบอกอย่างนี้ครับอันบายอานิบิลขยาตมาลัมยะตะฟัรรอกอฟะอินซอดะกอวะบายะนาบูริกะละฮูมาฟีบัยอิฮิมาวะอินกะซะบะวะกะตะมามูฮิกุนมูฮิกมูฮิกะบะเราะกะตุนบะเราะกะตุบัยอิฮิมารอวาฮุลบุคอรีวะมุสลิมท่านนบีบอกว่าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยยังมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกตราบใดที่เขาไม่แยกจากกันนั่นแปลว่าในระหว่างที่มีการซื้อขายต้องมีการเคลียร์กันให้จบไอ้คำว่าเคลียร์กันให้จบก็หมายความว่าจะต้องมีการให้รายละเอียดกันอย่างชัดเจนทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนั่นหมายถึงของที่จะขายก็จะต้องเป็นของที่ไม่เต็มไปด้วยการโกหกไม่เต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบไม่ได้หมายความว่าของไม่ดีแล้วเราก็บอกว่าดีหรือว่าการชั่งตวงของเราก็ต้องเต็มไปด้วยความถูกต้องเราจะเห็นว่าในโลกปัจจุบันการค้าเนี่ยมันมีแต่ความตุกติกเยอะคนที่ไม่ใช่มุสลิมบางทีเราก็เรียนแบบเขาอย่างเช่นการชั่งตวงไปซื้อของ1กิโลปรากฏว่ากลับมาที่บ้านได้มาแค่9ขีดหรือ8ขีดนั่นหมายความว่า1หรือ2ขีดมันหายไปถ้าหากว่าไอ้คนขายคนนั้นเป็นมุสลิมด้วยนั่นหมายถึงเขาเอาสิทธิ์ของไอ้คนซื้อไปแล้วแล้ววันกิยามะห์มันก็จะต้องไปเคลียร์กันมันก็จะต้องไปถูกสอบสวนนี่คือสิ่งที่เราต้องตระหนักให้เยอะๆเพราะฉะนั้นการค้าการขายถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ฮาลาลเป็นสิ่งที่อนุมัติแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังว่าเราจะต้องใช้หลักการของอิสลามมาเป็นตัวกำกับเพราะเราเป็นมุสลิมเมื่อเราเป็นมุสลิมปุ๊บทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรามันคือวิถีชีวิตที่จะต้องอยู่บนคันลองของศาสนาเพราะเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นหลักการของเรามีข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านี้เราจะต้องเอามาปฏิบัตินั่นเองเพราะนั้นถ้าหากว่าทั้งคนซื้อและคนขายใช้หลักการศาสนาแล้วตกลงกันแล้วยินยอมแล้วทุกคนทั้งสองฝ่ายเห็นดีเห็นงามก็เป็นอันว่าการค้านั้นมีบารากะห์มีความจำเริญแต่ถ้าหากว่าเต็มไปด้วยการโกหกต่างฝ่ายต่างที่จะไม่ได้จริงใจต่อกันแน่นอนไอ้ความไม่จริงใจนั้นมันคือสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับมุสลิมด้วยกันเอง
หรือแม้กระทั่งกับมุสลิมกับคนอื่นก็เช่นกันนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเอาเปรียบคนไม่ใช่มุสลิมก็ได้โดยคำพูดง่ายๆที่บอกว่าไปเอาเปรียบคนไม่ใช่มุสลิมไม่บาปไม่ใช่นะครับวันนี้อะไรก็ตามเนี่ยที่มันเป็นการกระทำของเราต้องรับผิดชอบทั้งหมดจะปฏิบัติกับมุสลิมหรือปฏิบัติกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็แล้วแต่ยังไงก็ตามสุดท้ายแล้วเราก็ต้องถูกสอบสวนและเราจะต้องรับผิดชอบในสิ่งเหล่านี้นั่นเองแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างก็คือว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนกับพวกเรานะครับว่าการค้าที่ไม่ถูกต้องมันไม่ควรจะเกิดขึ้นและไอการค้าที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมีมากมายมีหลากหลายหนึ่งในนั้นก็คือการเอารัดเอาเปรียบและการค้าขายแบบตัดหน้ากันเราจะเห็นว่าค้าขายแบบตัดหน้าเนี่ยบางคนก็บอกไม่เห็นจะเป็นอะไรแต่อย่าลืมนะครับว่าอิสลามสอนให้เราเป็นคนที่จะต้องอยู่ร่วมกับสังคมเพราะนั้นไอการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะต้องเต็มไปด้วยความสุขมันจะต้องเต็มไปด้วยการเอื้ออาทรมันจะต้องเต็มไปด้วยการมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันแต่ถ้าหากว่ามันเป็นการค้าขายที่ตัดหน้ากันสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมามันคือความเป็นศัตรูมันคือข้อบาดหมางมันคือการที่ต่างฝ่ายต่างก็จะต้องแยกจากกันไปเพราะนั้นในฮะดีษของท่านนบีเตือนกับพวกเราอย่างนี้ท่านนบีบอกว่าลาตาฮาซาดูวาลาตาบากอดูวาลาตานายาชูวาลาตาบากอดูวาลาตาดาบารูวาลายาบิอบาดูกุมอาลาบายอิบาดินวากูนูอิบาดัลลอฮิคุวานะอันนี้เป็นฮะดีษนะครับเป็นข้อห้ามที่นบีได้บอกเอาไว้ซึ่งข้อห้ามแต่ละข้อเนี่ยมันอยู่ในหมวดเดียวกันทั้งหมดเลยนั่นก็คือถ้าปฏิบัติได้มันก็จะนำมาซึ่งการเป็นพี่น้องที่แน่นแฟ้นแต่ถ้าหากว่าปฏิบัติตรงกันข้ามมันก็จะนำมาซึ่งการเป็นศัตรูแน่นอนท่านนบีบอกว่าท่านทั้งหลายอย่าได้อิจฉาซึ่งกันและกันเพราะนั้นเราก็เห็นอยู่นะครับว่าไอการอิจฉาเนี่ยมันไม่ได้นำมาซึ่งผลดีใดๆเลยในหะดีษอื่นๆนบีก็บอกอียากุมวันฮัสัดพวกท่านทั้งหลายจงออกห่างหรือจงระวังการอิจฉาเพราะว่าการอิจฉาเนี่ยมันจะตะยะกุลุนฮัสนาตกามาตะกุลุนนารุนฮัตบมันจะกืนกินความดีเหมือนกับไฟที่กินฟืนเพราะนั้นเราเห็นคนเขาได้เรียนอัลฮัมดุลิลละห์โอกาสเป็นของเขาริสกีเป็นของเขาเห็นดีเห็นงามกับเขาด้วยขอบคุณต่ออัลเลาะห์ไม่เป็นไรครับอาจจะแอบหวังลึกๆว่าอยากได้แบบนั้นมั่งแต่ไม่จำเป็นต้องไปอิจฉาเขาเพราะอย่าลืมครับว่าริสกีใครริสกีมันอัลเลาะห์กำหนดมาแล้วอัลลอฮุมะลามานีอะลิมาอาตัยตะวะลามุอติยะลิมามะนาตะนี่คือดุอาที่เราอ่านกันประจำหลังนมาศมันเป็นการยืนยันว่าไม่มีใครจะให้กับเราได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้และไม่มีใครจะห้ามได้ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์จะให้กับเราเพราะนั้นให้เราได้สบายใจในสิ่งต่างๆที่พี่น้องของเราได้รับก็ไม่ต้องไปอิจฉาเขานะครับขอดุอาให้เขาให้ได้รับความจำเริญในทรัพย์ของเขาให้ได้รับความจำเริญในสิ่งที่เขาได้แล้วก็ขอดุอาบ้างได้ไม่เป็นไรครับให้เราได้รับบ้างเพราะนั้นนบีบอกอย่าได้อิจฉากันวาลาตนายาชูวาลาตบากอดูอย่าได้โกรธเกลียดกันอย่าได้สอดรู้สอดเห็นซึ่งกันและกันอันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะหลายๆคนก็ทำตัวเป็นสายสืบเราต้องการที่จะรู้เรื่องราวของชาวบ้านเขาหมดเลยพอสุดท้ายแล้วเราไม่รู้อะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเราหรือคนในครอบครัวเลยตรงนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าจะห่วงใยกันก็เตือนกันไม่ว่าแต่ถ้าหากว่าจะสอดรู้สอดเห็นตรงนั้นถือเป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักการศาสนาเพราะท้ายที่สุดมันนำมาซึ่งการบาดหมางกันแน่นอนวะลาตาบาก็ดูวะลาตาดาบารูและอย่าได้ผิดหลังให้แก่กันและกันอย่าได้หันหลังให้แก่กันและกันอย่าได้ไปคิดว่าตัวใครตัวมันแกจะทำอะไรก็ทำไปฉันจะทำอะไรก็เรื่องของฉันระหว่างแกกับฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเพราะว่าบ้านคนละหลังรถคนละคันแล้วก็ไม่นำตระกูลคนละนามสกุลแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าในอัลกุรอานเอ่ยในฮะดีษเอ่ยหลายบทเลยทีเดียวที่บอกถึงความเป็นพี่น้องของพวกเราอินนามันมุมีนูนะอิควะผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกันผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกันถึงแม้ว่าความเป็นพี่น้องอันนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นพี่น้องที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่เดียวกันก็ตามแต่มันเป็นพี่น้องแห่งศาสนามันเป็นพี่น้องที่เราจะต้องยึดให้แน่นแฟ้นแล้วมันเป็นพี่น้องที่มันไอความเป็นพี่น้องตรงนี้เป็นความเป็นพี่น้องที่แน่นแฟ้นกว่าการเป็นพี่น้องตามสมมโนครัวหรือว่าตามพ่อแม่เดียวกันซะอีกเพราะอะไรเพราะมันเป็นพี่น้องในอะกีดะห์เดียวกันในอะกีดะห์เดียวกันความเชื่อเดียวกันมีพระเจ้าองค์เดียวกันแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันนั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่มันสร้างความแน่นแฟ้นให้เกิดขึ้นวะลายะบิอะบะดุกุมอะลาบัยอิบาดินและอย่าได้ขายของหรือว่าอย่าได้ทําการค้าตัดหน้ากันอย่าได้ทําการค้าตัดหน้ากันหมายความว่าเราจะต้องระมัดระวังถ้าสมมุติเขากําลังคุยกันอยู่เรื่องการค้าขายเราไม่ต้องเข้าไปจนกว่าเขาจะจบสิ้นกันซะก่อนถ้าเขาตกลงซื้อขายเราก็จบไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ได้หมายความว่าพอเขาซื้อขายกันไปแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปเสนอราคาที่ต่ํากว่าเพื่อให้เขานํามาซื้อกับเราแล้วจะได้ไปยกเลิกคนนี้อย่างเงี้ยเป็นสิ่งต้องห้าม
แต่ถ้าหากว่าเขาจบกันไปแล้วเขาปฏิเสธกันเรียบร้อยแล้วแล้วเขามาซื้อเราอย่างนี้เป็นไม่ได้ถึงแม้เราจะขายถูกกับเขาก็ได้สมมุติเขาขาย100บาทแล้วปรากฏว่าเขาคุยกันไม่ลงตัวเขาไม่ซื้อแล้วเราก็ไม่ได้ไปส่งสัญญาณอะไรว่ามาซื้อฉันสิฉันขาย80แต่จริงเราก็ขาย80แล้วเขามาซื้อเราก็จบไม่เป็นไรครับเพราะถือว่าเราไม่ได้ไปขัดขวางหรือว่าไม่ได้ไปมีส่วนร่วมในการให้เขาเปลี่ยนใจแต่ถ้าหากว่าเขาซื้อขายกันอยู่แล้วก็ตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วอยู่ๆต่อมาเราไปเสนอราคาที่ต่ำกว่าแล้วเขาเกิดสนใจแล้วมาซื้อเราแล้วไปยกเลิกสัญญาของคนนั้นนั่นแปลว่าเรากำลังอยู่ในเงื่อนไขตรงนี้แล้วถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับสิ่งที่นบีห้ามแน่นอนว่ามันนำมาซึ่งสิ่งที่จะก่อให้เกิดการบาดหมางกันแล้วมันจะนำมาซึ่งการเป็นศัตรูถามว่าถ้ามุสลิมไม่เป็นมิตรต่อกันมุสลิมจะต้องมาระมัดระวังกันโดยที่ไม่สามารถไว้ใจกันได้เลยแล้วสังคมของเราจะเป็นสังคมที่มันเป็นปึกแผ่นได้ยังไงในทุกวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราปรารถนาเหลือเกินก็คือการที่เราอยากจะให้สังคมมุสลิมของเราเข้มแข็งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหลายเรื่องราวที่เราก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าไปมีส่วนร่วมทำให้สังคมมุสลิมนั้นเกิดความอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นการตำหนิกันด้วยคำพูดที่หยาบคายหรือการทำการค้าในลักษณะที่ตัดหน้ากันหรือแม้กระทั่งการที่เราประณามหรือประจานพี่น้องของเราซึ่งทั้งหมดนั้นถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักการศาสนาเจตนาที่ดีอัลลอฮ์ให้การตอบแทนที่ดีเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยเราเนียดให้ดีตั้งใจให้ดีอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะแนะนำอะไรนั่นคือสิทธิ์ของเราและเราต้องทำด้วยแต่ในขณะเดียวกันวิธีการหรือขั้นตอนเนี่ยเราก็จะต้องนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและอินนามันอามาลูบินียัตให้เราได้สำนึกเอาไว้เลยว่าการงานทุกอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะดูที่เจตนาเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้เรามีเจตนาที่บริสุทธิ์ให้เรามีเจตนาที่หวังผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายๆก็คือให้เรามีความอิคลาสในภาคปฏิบัติของเรานั่นเองนั้นท่านพี่น้องครับในท้ายคุตบานี้ก็อยากที่จะเน้นย้ำนะครับว่าเมื่อเราต้องการที่จะให้ได้รับความจำเริญในชีวิตให้ได้รับความจำเริญในกิจการงานของเราให้ได้รับความจำเริญในการค้าของเราให้เรามีเจตนาว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นให้เราทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم